สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะวันนี้ก็มาถึงส่วนของชาวมีนแล้วนะคะมีนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเริ่มกันที่วันที่20เมษายนนะคะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่3ของคุณนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่3คือมองว่าในเดือนนี้นะตัวคุณนะชาวมีนทั้งหลายจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเฉพาะระยะใกล้ๆมันก็สมเหตุสมผลอยู่ก็มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะคือไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ได้นะคะแต่มองว่าเป็นระยะทางที่ใกล้ๆมากกว่านะแล้วก็ถ้าบางคนอาจจะมีการลงเรียนคอร์สต่างๆเพิ่มเติมถ้าต้องติดต่อสื่อสารเจรจานะคะพูดคุยปิดจ็อบนะคะปิดดีลต่างๆทำได้ดีมากบางคนมีโอกาสที่จะไปสัมภาษณ์งานเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็พอวันที่24-29เมษายนนะคะพลูโตดาวเสาร์เดินถอยหลังในเรือนของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นคือต้องบอกว่าของทางคุณชาวมีนนะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคของในส่วนของเรื่องเพื่อนอะเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยมาสักระยะใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังบางทีเรื่องราวปัญหาเก่าๆเนี่ยกลับคืนมาได้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเหมือนกันหรือบางคนในช่วงเวลานี้นะอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอใครนะคะไม่ค่อยได้ส่งสิ่งกับใครเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าจะคบเพื่อนที่ดีในช่วงเวลานี้นะเข้าใจว่าน่าจะคบคนที่สูงวัยกว่าเพศชายน่าจะเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็ตรงนี้มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่3นะคะนิวมูนดาวพุธเกิดขึ้นในเรือนที่3แสดงว่าตัวคุณน่ะมีโอกาสได้แบบพูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะโอกาสแบบค้าขายต่างๆทำอะไรที่ต้องไปสอนไปพูดไปขายไปเขียนงานแปลงานล่ามงานแต่งหนังสือนะคะแต่งบทประพันธ์ต่างๆบทหนังต่างๆตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากของชาวมีนนะแล้วก็เพราะว่า9พฤษภาคมนะคะพฤหัสเซมิเซกไทพลูโตพฤหัสเข้าใจว่าคนที่เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าๆเพื่อนบริวารต่างๆเนี่ยนำพามาซึ่งโอกาสในการสำเร็จในเรื่องของการงานสมมติบางคนอยากสมัครงานเนี่ยอยากสมัครมาสักพักแล้วตรงนี้เป็นจังหวะที่เพื่อนของคุณเนี่ยคอนเนคชั่นของคุณเนี่ยนำพามาซึ่งในเรื่องของการงานความสำเร็จได้นะคะลองดูนะคะช่วงเวลานี้อาจจะต้องพยายามหาคนที่มาทำงานเป็นทีมกับคุณนะคะแม้จะรู้สึกว่าเฮ้ยหายากหรือไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยแต่ไม่เป็นไรใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็เขาจะมาช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการงานที่ดีมากๆเลยนะคะ15พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรื่องของเดี๋ยวนะศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่3นะคะต้องบอกว่าถ้าช่วงต้นเดือนน่ะ 1-15 พฤษภาคมเนี่ยดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่2ของคุณจังว่าชาวมีนหลายๆคนน่าจะเงินเข้าอยู่นะเงินเข้าโอกาสในการสร้างเงินเพิ่มมากขึ้นบางคนมีโอกาสได้ถอยรถใหม่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วพอ15พฤษภาคมไปแล้วอ่ะดาวศุกร์มันจะเลื่อนมันจะคล้อยมุมนะคะมันจะย้ายมุมจากเรือนที่2ไปเรือนที่3ในเรื่องของการต้องติดต่อกับใครอื่นเขาเนี่ยโอกาสได้เงินเข้ามาค่อนข้างจะเยอะค้าขายดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักความสัมพันธ์หลัง15พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยตัวคุณมีโอกาสได้ทำความรู้จักคนที่จะเข้ามาเนี่ยจากการที่คุณเดินทางนะคะเดินทางไปโน่นไปนี่แล้วมีโอกาสได้คุยกันอย่างเงี้ยสารสัมพันธ์กันได้นะคะแล้วก็บางทีอาจจะได้เจอจากเพื่อนคนรู้จักพี่น้องเนี่ยแนะนำมาให้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็15พฤษภาคมนะคะตรงนี้ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่5ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่บางคนใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้แบบว่างานจินตนาการต่างๆแล้วดีมากๆบางคนมีโอกาสได้ไปเล่นเที่ยวเล่นนะคะทำกิจกรรมจินตนาการนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการกีฬาก็ได้หรือว่าบางคนถ้าอยากมีบุตรมีโอกาสได้บุตรแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะค่อนข้างจะชัดนะบุตรนะก็ผู้ชายอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของ18พฤษภาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่9นะคะก็มีโอกาสในการเริ่มต้นในการเดินทางไกลไปต่างประเทศการศึกษาต่อระดับสูงการศึกษาปริญญาเอกเลยก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการได้
ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆทำได้นะคะไปปฏิบัติธรรมทำได้นะคะอาจจะเป็นจังหวะที่แบบคิดวางแผนอยากจะไปโน่นไปนี่ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะเรียนต่อระดับสูงเนี่ยบางคนนะไม่จำเป็นว่าต้องไปเรียนปริญญาแต่เป็นการลงเฉพาะเจาะลึกกับสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่ไปได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าตามดวงดาวแล้วอ่ะสุขภาพต่างๆเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอะไรไม่สบายอะไรไม่มีนะคิดว่าโอเคดีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการงานบอกไปแล้วว่าถ้าจะต้องไปสัมภาษณ์งานเนี่ยดีมากๆจังหวะนี้ลองเลยนะคะลุยเลยนะคะเป็นเดือนของการสัมภาษณ์งานโอกาสได้สูงมากแต่ว่าถ้าทำงานของตัวเองนะคะเป็นเดือนของการต้องไปพูดคุยเจรจาติดต่อนะคะแล้วก็ปิดจ็อบปิดดีลคุณสามารถทำได้นะคะถ้าจะไม่ดีเนี่ยก็ให้ระวังปัญหาที่มาจากกลุ่มเพื่อนคอนเนคชันเนี่ยถ้าเคยเกิดเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันจะวนกลับเข้ามาเกิดอีกครั้งนึงนะคะให้ระวังนิดนึงใครแบบกู้ยืมเงินหรือว่าโกงเงินอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะกับคนคอนเนคชันที่คุณมีนะแล้วก็ถึงว่าคุณจะแบบเหมือนเพื่อนจะไม่ค่อยดีในช่วงเวลานี้แต่มันก็จะมีสักคน2คนเนี่ยที่จะทำนำพามาซึ่งความสำเร็จให้คุณได้เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็อยากจะให้ลองตรองดูดีๆว่าเอ้ยคนไหนที่ควรจะคบได้ยาวๆหรือว่าคนไหนที่แบบเฮ้ยอย่าเลยอย่าคบเลยแบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้มองว่าของคุณมีไพ่เมเจอร์ข้างหน้านะคะก็คือ The Empress นะคะค่อนข้างจะชัดเวลาหยิบมาแล้วมันแบบเป็นไพ่ใบเดียวที่แบบเป็นเมเจอร์อาคณาแบบนี้นะคะก็ต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะสำหรับใครที่มาตามนะคะ The Empress ก็มันมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการตั้งครรภ์การมีบุตรการได้ลงมือทำการได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามผู้หญิงนะคะแม่และเด็กตรงนี้ทำได้ดีมากหรือว่าการออกอีเวนต์เกี่ยวข้องกับพวกงานทางธรรมชาตินะคะพวกสินค้าธรรมชาติตรงนี้ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาดีมากๆนะคะยิ่งถ้าเป็นอาหารเครื่องดื่มสมมติใครขายยาน้ำจะขายดีมากนะแล้วก็โอกาสนี้ถ้าเป็นพวกงานศิลปะศิลปินการใช้ความคิดสร้างสรรค์คือดีมากๆเลยนะคะ6ไม้เท้าก็เป็นจังหวะเหมือนกับอาจต้องเดินทางนิดนึงหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นเหมือนไพ่นักรบนะคะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะตรงนี้มองว่ามีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการหุ้นส่วนก็ดีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าพบรักก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการมีโอกาสเข้ามานะคะในชีวิตในช่วงเวลานี้ต้องลังเลเป็นพิเศษนะคะต้องเลือกเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่เลือกเกิดขึ้น 2-3 ใบนะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่คุณ make money เป็นพิเศษนะคะ3เหรียญกันต้องนำเสนอผลงานนำเสนอตัวเองเป็นพิเศษนะคะพูดคุยเจรจาติดต่อกับในเรื่องงานพิเศษขยันเป็นพิเศษต้องเดินทางเนาะไพ่เดินทางก็ขึ้นนะคะเดินทางไกลเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียเราควรได้เยอะกว่านี้ไหมนะคะรู้สึกว่าเหมือนทำงานการกุศลนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะมันคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นหรอกถ้าแม้ว่าคุณทำไปแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดั่งใจหรือมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณน่าจะได้เยอะกว่านี้ให้คิดเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณทำลงไปแม้มันคุณก็ได้ประสบการณ์เนาะตรงนี้แล้วก็ไพ่จบได้ไพ่7เหรียญ นะคะสิ่งที่คุณแจงมองว่าในช่วงเวลานี้นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวมีนหลายๆคนเนี่ยมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ดีมากๆเพียงแต่ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่หยุดดูอยู่เอายังไงดีจะทำไม่ทำดีมันเหมือนกับมีจังหวะลังเลเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะไพ่จบของคุณนะคะเหมือนกับเป็นลักษณะยังไม่ตัดสินใจก็คือหยุดดูอยู่นะคะว่าเอายังไงต่อไปดีนะคะถ้าสรุปในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้view นะคะ the wheel of fortune นะคะกงล้อโชคชะตาผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนแล้วถ้าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะคงต้องคิดไว้ว่าไม่มีใครที่แบบจมแบบลงสุดๆแบบเนี้ยไม่มีเนาะแล้วก็ของคุณเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในเรื่องของการงานเก่าๆเนี่ยวนกลับมานะคะพฤหัสเดินถอยหลังด้วยเนาะจนถึงประมาณกันยานะคะสิงหากันยาฉันเข้าใจว่างานเก่าๆโอกาสเก่าๆน่าจะได้งานจากเพื่อนคอนเนคชันเก่าๆแบบเนี้ยก็ได้นะคะลองดูลองถามดูนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพอพูดแบบนี้ปั๊บไปหาเพื่อนหาค่ะคือคุยคลิปคอนเนคชันเอาไว้อะมันมีโอกาสที่จะได้งานจากสิ่งเนี้ยกลับมาให้คุณได้นะคะแล้วก็ถ้าไปในเรื่องของการเงินนะคะเงินก็มาจากงานเนาะตรงนี้มีโอกาสได้ที่ดีชัดแต่ว่าเนื่องจากไพ่10ใบหลักของคุณเนี่ยได้ไพ่2เหรียญการหมุนเงินนะระวังนิดนึงแล้วก็6เหรียญคือถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินเนี่ยแจงจะบอกว่าชะลอก่อนอย่าก่อนเลยนะคะตรงนี้มันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่เวลาแล้วก็ชาวมีนโดยมากก็เชื่อคนง่ายอ่ะแล้ว
เนปจูนมาอยู่ในเรือนมากุมลัคนาเนี่ยกุมหลายปีเลยอ่ะมันต้องแล้วแต่คนแต่จะมองว่าราศีที่โดนหลอกได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือชาวมีนน่ะโดยมากนะเพราะฉะนั้นอย่าเลยนะคะอย่ากระนั้นกระนี้เลยอย่าให้แบบใครยืมเงินจะดีที่สุดนะคะถ้าถามตรงเนี้ยถ้าถามเรื่องเงินใจมองว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนถ้าจะลงทุนอะไรอ่ะคิดอยู่นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เข้ามาจริงๆโอกาสที่ดีให้กับคุณนะแต่ว่าคุณจะหยุดรอดูอยู่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าก็ดูแบบแต่มองว่าโอกาสที่เข้ามานะคะมันดีมากกว่าไม่ดีนะคะตรงนี้เรื่องการเรียนนะคะตรงนี้บางคนถ้าต้องไปเรียนค้าขายเรียนพวกบริหารธุรกิจเรียนที่ต้องแบบติดต่อสื่อสารเจรจา import export ตรงนี้ดีมากๆเลยนะคะไปได้แล้วก็ไปได้ไกลถึงต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของการเรียนคอร์สสั้นๆมากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะพอปลายเดือนเนี่ยที่มันมีฟูลมูนเกิดขึ้นเริ่มต้นจบแล้วก็บางคนเนี่ยจบอะไรบางอย่างมาอาจจะจบจากที่เรียนต่างประเทศแล้วกลับมาไทยก็ได้หรือว่าอาจจะลักษณะของการได้เริ่มแล้วก็ได้บินไปต่างประเทศก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเมื่อกี้บอกข้างต้นว่าไม่มีอะไรนะคะแต่ถ้าจะให้ระวังก็ถ้าตามไพ่เป็นลักษณะของการปวดหัวนะคะตรงนี้ต้องแบบคือไพ่ The Hangman ให้เลื่อนลงบนหัวเหรอ6กบเหรอหรืออกสูงเขาเรียกอะไรลืมท่าช่างมันเถอะเป็นท่าโยคะที่แบบว่ายกขาขึ้นน่ะนั่นแหละก็ลองดูนะเพื่อชะลอเยาว์หรือไม่ก็คือจะบอกว่าไม่งั้นตัวเองก็จะคิดมากเป็นพิเศษเนี่ยช่วงเวลานี้แต่ว่าถ้าเรื่องสุขภาพอื่นๆคิดว่าไม่มีอะไรนะคะโอเคอยู่ถ้าถามในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมีนิวมูนเกิดขึ้นในกรกฎด้วยเนาะก็เดือนที่5ของคุณคือมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าดูไปยาวๆนิดนึงเพราะว่าบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ 100% แล้วก็อาจจะแบบไม่สวยจริงทำนองนี้นะคะแต่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบตื่นเต้นเหมือนกับเป็น14ครั้งแบบนี้ก็ได้นะคะคนเข้ามาตรงนี้ลองดูคนที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูมาจากการเดินทางมาจากการทำงานได้มาจากการทำบุญทำทานไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเหมือนกับบริจาคทำบุญอะเหมือนกับสถานที่ทำบุญพวกบริจาคต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเข้ามาได้นะคะตรงนี้แล้วก็คนที่อยากจะมีบุตรตั้งครรภ์มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้โอกาสกับคู่ของคุณนะคะหน่อยนิดนึงนะคะ work on your partnership นะคะก็บางทีมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณน่าจะต้องลองให้โอกาสเขามาก็ถ้าตามหน้าไพ่อะเหมือนกับมีคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นจังหวะที่จะเลือกอยู่แล้วก็จะมองว่าถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจก็ไม่เป็นไรแต่จะให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เสียเขาก็ดีอยู่แต่ว่าตัวคุณเองมากกว่าที่จะเอาหรือไม่เอานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะถ้าใครยังเลือกไม่ได้ก็เฉยๆไปก่อนก็ได้คุยไปก่อนยังไม่ต้องฟันธงนะคะแต่จะบอกว่าคนที่เข้ามาไม่ได้แย่ก็คุยได้โอเคคบได้นะคะตรงนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูตัวส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ